เมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2559เวลา9นาฬิกานายวีรวุฒิปุตตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางรัชนิพรปุตตระเสรณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการกระบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทยในแบบพ่อโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองคณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลหัวตะพานเข้าร่วมโครงการณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายอรุณแก้วน้อยสหกรณ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 13,000 ต้นและปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 10,000 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิมถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ7รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2559ร่วมกับกระบวนการสหกรณ์ภาคการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานโดยรับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรมณบริเวณตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2559เพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและก็ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวองค์กรและประเทศชาติถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างความร่วมมือร่วมใจในกระบวนการสหกรณ์อันได้แก่กรรมการฝ่ายจัดการภาคราชการที่เกี่ยวข้องสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน